ดินแดนนี้มันคือที่ไหนกันเนี่ยอาเจ้าพาไข่มาสุสานทำไมล่ะพี่เวราเฮียจูบอย่าเพิ่งกลัวไปลูกที่นี่ก็สุสานประจำหมู่บ้านของเราไงเราก็มาบ่อยๆไงแต่ก่อนพี่จูบจำไม่ได้หรอมานั่งลงนั่งลงคุยกันอ่ะนั่งก็นั่งค่อยกันนึกว่าพี่เวราพาไข่ไปเที่ยวที่ไหนที่แท้ก็พามาโลเคชั่นสุสานหมู่บ้านของเรานี่เองแต่ทำไมเราจะต้องมาวังเวงกันแบบนี้ล่ะพี่ไม่วังเวงสักหน่อยมาหวัดดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านผมก็ไม่รู้เช่นกันว่าทำไมเรามาอยู่ที่นี่เดี๋ยวให้เพเวราเล่าให้ฟังเลยละกันนะครับก่อนที่เราทั้งคู่จะนำท่านผู้ชมทางบ้านเข้าสู่รายการมนุษย์พุททอล์ควันนี้นะคะดิฉันวีราเดอะทาสหมาแล้วก็พี่ตรูปี้เดอะวอลฟ์มัทนะคะรายการมนุษย์พุททอล์คเช่นเคยทุกวันพุธเวลา 12:34 นาทีค่ะวันนี้เรื่องของเรานะคะไม่ดาร์กสักนิดก็เรื่องความตายนั่นเองไม่ดาร์กแต่มันอัปมงคลไหมพี่เวรามันวังเวงหรือเปล่าอะคิดดูคิดดูผมกลัวแล้วนะเนี่ยคนคิงลูกเหย้าวันนี้สุภาษิตหมาตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิดพี่รูปครับมันมีที่ไหนครับหมาตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิดพี่เคยได้ยินแต่ช้างตายทั้งตัวงั้นก็หมาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งห้องไปกันใหญ่แล้วพี่รูปปี้เราแค่มานั่งหน้าสุสานพี่รูปจะต้องถึงขั้นจำสุภาษิตสับสนไปเลยเหรอครับก็มีสวนครับมันทำให้ผมคิดถึงสุภาษิตหมาตายไม่ออกเลยแล้วผมก็ไม่อยากจะคิดถึงสุภาษิตหมาตายด้วยอ่ะงั้นข้ามสุภาษิตหมาวันนี้ไปเลยแล้วกันเนาะท่านผู้ชมทางบ้านคงให้อภัยผมสักครั้งนะครับขอข้ามสุภาษิตหมาตายแล้วกันนะครับได้พี่ตรูปี้อยู่ข้ามสุภาษิตหมาไปสักครั้งนึงท่านผู้ชมทางบ้านคงไม่คิดถึงพี่สุภาษิตหมาของพี่ตรูปี้เท่าไหร่หรอกนะครับเอาไว้คราวหน้าแต่วันนี้มาเข้ารายการกันก่อนดีกว่านะคะเราได้ขออนุญาตสถานที่ในการถ่ายทำครั้งนี้แล้วนะคะทำไมวันนี้เราถึงมาในเรื่องของความตายนะคะความตายนี่พี่ราเคยได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะได้กล่าววลีที่ฟังแล้วมีข้อน่าคิดเลยก็คือความตายก็เหมือนกับสินค้าขายฟรีที่ buy one get one free เมื่อวันที่ท่านเกิดอาจารย์ท่านไม่ได้กล่าวไว้เยี่ยงนี้หรอกนะคะแต่ว่าพี่วีระอยากจะเอามากล่าวให้มันฟังแล้วแบบดูการตลาดนิดนึงนะคะแต่ในยะสำคัญของวลีนี้ก็คือเราก็ทราบกันดีว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาความตายก็คือหลังหรือหน้ามือของการเกิดนั่นเองเมื่อเราทุกคนเกิดมาย่อมมีการตายแถมมาด้วยเพียงแต่เราอาจจะยังไม่ทราบได้ว่าเราจะตายเมื่อใดเท่านั้นเองนะคะอ๋อเช่นนั้นแล้วเราจึงมาที่นี่ใช่ไหมครับในฐานะที่เราจะพูดคุยหัวข้อการตายในลักษณะของการทำมรณานุสติในหลักพุทธศาสนาหรือก็คือการระลึกรู้ถึงความตายให้เป็นปกติธรรมชาติแม้ในเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่และก้าวย่างในปัจจุบันทุกๆขณะใช่ไหมครับใช่เลยครับพี่ตรูปี้พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะว่าเราจะมาพูดเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการให้ท่านผู้ชมไม่ได้ต้องการให้คุณพี่ตรูปี้หรือว่าพี่วีรามีความรู้สึกหดหู่กับการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับความเครียดในเอพิโซดแล้วนะคะแล้วก็มาพูดถึงความตายในเอพิโซดนี้นะคะเราแค่จะมานั่งคุยกันถึงเรื่องที่เป็นธรรมชาตินะคะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ก็มีแขกรับเชิญนะคะเป็นวิดีโอของอาจารย์แม่ที่
ไลฟ์เข้ามาให้เรารายการเราโดยตรงนะคะมาพูดคุยถึงเรื่องของความตายในลักษณะของแนวความคิดทางสังคมนะคะซึ่งมีความเกี่ยวพันกันกับลักษณะวัฒนธรรมขนบประเพณีในแต่ละวาระแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะในสังคมแต่ละสังคมนั่นเองด้วยเช่นกันงั้นเราไปรอรับฟังที่อื่นเลยดีไหมครับพี่เวราออกจากตรงนี้ก่อนเลยดีก่อนครับพี่ตรูปก่อนอื่นนะคะขอให้พี่ได้อธิบายเกี่ยวกับวลีที่พี่ได้ฟังจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งมาที่บอกว่าความตายก็เหมือนหลังมือของการเกิดนะคะตรงนี้มีแง่คิดสำคัญก็คือเราตั้งแต่เกิดมานะคะเราอาจจะยังไม่เคยตายเพราะว่าตอนนี้เรายังมีชีวิตและใช้ชีวิตอยู่นะคะแต่ว่าเราได้มีโอกาสเห็นหรือรับรู้ถึงความตายของบุคคลอื่นของสรรพสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะอยู่แทบทุกวันจะสังเกตเห็นว่าขณะใดก็แล้วแต่สิ่งที่ตายหรือบุคคลที่ตายนั้นเป็นบุคคลที่อยู่ไกลออกไปความรู้สึกความดีฟในความรู้สึกของเรานะคะหรือว่าความอ่อนไหวในความรู้สึกอาจจะไม่มากพอความกลัวความโหยหาการรู้สึกถึงความสูญเสียก็อาจจะไม่เข้มข้นพอเวลาที่เราได้ยินข่าวหรือได้รับรู้ถึงความตายของบุคคลที่อยู่ไกลออกไปสรรพสิ่งที่อยู่ไกลออกไปหรือสรรพสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ให้คุณค่ามากพอนะคะสังเกตดูในขณะนั้นนะคะการได้ยินถึงคำว่าความตายเราแทบจะไม่มีอารมณ์ร่วมหรือความอะไรอาวรณ์เลยมันแทบจะทำให้เรารู้สึกเหมือนทุกสิ่งอย่างแม้แต่คำว่าความตายนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่พอความตายนั้นเกิดใกล้ตัวเราขึ้นมานะคะอาจจะเป็นความใกล้ทางกายภาพหรือว่าเป็นความใกล้ทางนามธรรมก็ได้เช่นกันนะคะความตายนั้นอาจจะกระทบใจเราได้แรงขึ้นทำให้เรามีความรู้สึกร่วมมีอารมณ์ร่วมได้รุนแรงขึ้นนะคะเราก็เกิดความรู้สึกสูญเสียอะไรอาวรความโศกเศร้าอาดูลหรือว่าความกลัวว่าความตายนั้นจะมาพรากเราออกจากสิ่งนั้นสิ่งที่เราเคยชินหรือว่าความเสียดายก็แล้วแต่เกิดขึ้นกระทบจิตใจเราทำให้เราเกิดความรู้สึกอ่อนไหวโอนไหวไปด้วยนะคะดังนั้นแล้วนะคะจากที่เราสังเกตจากตัวเองก็จะเห็นว่าความตายนี้แท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องปกติที่เราในหลายๆครั้งก็ไม่ได้ให้ความใส่ใจหรือว่าไม่ได้มีความรู้สึกร่วมจนกระทั่งมันใกล้ตัวเราเข้ามาหรือว่ามันอยู่ในกระแสความสนใจนะคะเป็นที่ได้ยินนั่นเองถึงทำให้เราเกิดความรู้สึกกลัวกับสิ่งนี้ขึ้นมานี่อาจจะเป็นในยะหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่านะคะจริงๆแล้วจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยรับรู้ถึงความธรรมดาของความตายอยู่แล้วแต่ว่าจิตสำนึกหรือว่าจิตสำนึกร่วมในสังคมของเราเนี่ยมันก่อให้เกิดความรู้สึกหรือว่าไม่อยากจะรับรู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ปรุงแต่งให้เราเกิดความรู้สึกกลัวหรือว่าที่กลัวบางคนบางท่านอาจจะบอกว่ากลัวผีนะคะบางคนบางท่านอาจจะบอกว่ากลัวไม่ได้อยู่ต่อกลัวตายกลัวไม่ได้เห็นคนที่เรารักต่อไปกลัวความสูญเสียนะคะกลัวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แต่ละบุคคลแต่ละท่านก็จะอธิบายในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปและก็ความกลัวนี่เองนะคะหรือว่าทัศนคติร่วมหรือว่าความรู้สึกร่วมที่เราได้รับการกล่อมเกลาจากการอยู่ร่วมกับสังคมทำให้ตัวคอนเชียสหรือว่าตัวสติรับรู้ที่ไม่ใช่ตัวสติอย่างรู้หรือสับคอนเชียสนะคะตัวนี้นี่เองนะคะที่ทำให้เกิดการปรุงแต่งการรับรู้การหล่อหลอมความคิดนะคะซึ่งเป็นกลไกความคิดทางสังคมนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ทำให้เราปรุงแต่งความรู้สึกมากมายก่ายกองอันนี้พี่ก็ไม่ค่อยสันทัดในเรื่องของสังคมวิทยามนุษยวิทยาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะต้องให้อาจารย์แม่เข้ามาอธิบายความซับซ้อนในทางสังคมนี้ให้เราฟังนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาสรุปรายการกันนะคะตอนนี้ท่านผู้ชมเข้าไปรับฟังความรู้จากอาจารย์แม่กันได้เลยนะคะโอ้ผม
ผมพร้อมมากเลยนะครับที่พี่รอให้พี่พูดคำนี้มานานแล้วผมพร้อมที่จะไปทุกเมื่ออย่าดึงผมนะครับผมจะไปจากตรงนี้แล้วก็ไปนั่งรับฟังอาจารย์แม่ไลฟ์แบบห่างๆจากสถานที่ตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อความอุ่นใจโอเคพี่ทรูปี้พี่รู้ว่าหนูกลัวมากเดี๋ยวงั้นเราจะไปนั่งห่างๆจากตรงนี้เพื่อรับฟังอาจารย์แม่ให้ความรู้กันนะคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคุณลูกวีราแล้วก็ลูกทรูปี้แล้วก็รวมถึงท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านในรายการมนุษย์พุทโธนะคะวันนี้อาจารย์แม่แบบมาทานข้าวนอกบ้านแล้วก็ได้รับการขอร้องจากลูกวีราแล้วก็ลูกรูปี้แบบกระทันหันเข้ามานะคะก็เลยขออนุญาตนะคะใช้เวลาตรงนี้อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะคะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับความตายนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ที่ห้องสมุดของคุณแม่เองนะคะวันนี้ก็เลยขออนุญาตเปิดดูบทความจากวารสารธรรมศาสตร์ปีที่39ฉบับที่1พุทธศักราช2563นะคะหน้าที่183ถึง201นะคะเกี่ยวกับเรื่องของพินิจความตายในฐานะปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมก็ถ้าหากว่าวันนี้แม่พูดไม่ละเอียดพูดไม่เยอะนะคะลูกๆทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่ลูกวีลาแล้วก็ลูกตรุปีสามารถที่จะไปติดตามอ่านศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งเรื่องความตายที่คุณแม่จะนำมาเล่าวันนี้จะเป็นเรื่องของแนวความคิดขนบความคิดทางด้านสังคมวัฒนธรรมที่หล่อหลอมเป็นความเชื่อที่เรามีอยู่นะคะในวัฒนธรรมในสังคมของเรานะคะความตายเนี่ยเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญของมนุษย์นะคะซึ่งที่แท้จริงแล้วความตายก็ไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ในทางกายภาพและชีวภาพเท่านั้นแต่ความตายยังถือว่าแสดงตนอยู่ในฐานะของการเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมรูปแบบที่สำคัญแบบหนึ่งอีกด้วยนะคะลูกๆอาจจะงงว่ามันไม่ใช่เรื่องของทางกายทางใจอย่างเดียวหรอมันแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างที่เรารู้เห็นกันนะคะจะตายเราก็ต้องติดต่อว่าติดต่อโรงพยาบาลต้องไปติดต่อสำนักทะเบียนแน่นอนมันเป็นเรื่องของสังคมนะคะเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยนะคะมันก็หล่อหลอมให้เกิดความคิดความเชื่อทางสังคมหรือว่าขนบแนวความคิดทางสังคมนั่นเองนะคะซึ่งทางสังคมเนี่ยนะคะความหมายของความตายก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับตั้งแต่อารยธรรมแรกเริ่มเดิมทีของมนุษย์จากยุคโบราณนะคะที่ความตายนั้นผูกโยงไว้ด้วยศาสนาประจำท้องถิ่นในยุคกลางนั้นศาสนาหลักๆของโลกอย่างเช่นคริสต์พุทธอิสลามก็จะเข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับความตายการพูดการให้แง่คิดเกี่ยวกับความตายมากยิ่งขึ้นนะคะจนกระทั่งมาถึงการเวลาปัจจุบันที่อยู่ในยุคของการเรืองปัญญายุคการรู้แจ้งยุควิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะทำให้วิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตและก็เรื่องของความตายมากเช่นกันนะคะจากที่เกริ่นมาแค่นี้ก็พอจะรู้แล้วนะคะว่าพอจะเข้าเข่าแล้วว่านิยามความตายเนี่ยยึดโยงอยู่กับความเชื่อแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแม้ว่าในยุคปัจจุบันที่วิทยาศาสตร์ทรงอำนาจเนี่ยการให้คำนิยามความตายแบบวิทยาศาสตร์ก็ยังคงตั้งอยู่บนชุดความเชื่อเดิมนะคะซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าการรับรู้ความหมายของความตายของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยนั้นเป็นผลผลิตจากการช่วงชิงอำนาจในการให้คำนิยามและการเกิดขึ้นบนเวทีที่มีการปะทะประสานกันของวาทกรรมในรูปแบบต่างๆจนตกผลึกเป็นความเชื่อกระแสหลักในสังคมนะคะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และคุณแม่ก็อาจารย์แม่นะคะตอนแรกก็กะว่าจะไม่อยากพูดลงรายละเอียดในเรื่องของคติศาสนาดั้งเดิมในอารยธรรมบุพการนะคะแต่ว่าก็ขอสอดแทรกเข้าไปนิดนึงเนาะในเราก็เกริ่นมาแล้วก็อยากให้มันมีสีสันมีความรู้อะไรนิดๆหน่อยแทรกเข้าไปนะคะในวัฒนขอยกขึ้นมาคติศาสนาดั้งเดิมอันแรกนะคะก็ในศาสนาบุพการวัฒนธรรมอารยธรรมเมโสโปเตเมียนะคะมีหลักฐานปรากฏขึ้นถึงความเชื่อและการรับรู้ความหมายของความตายอย่างชัดเจนนะคะอย่างในตำนานกิลกาเมสนะคะก็ยังมีความเชื่อว่าเมื่อมนุษย์ได้สิ้นชีวิตลงและกลายสภาพเป็นวิญญาณหรือไมทูแล้วนะคะจะต้องเดินทางข้ามทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยปีศาจจากนั้นต้องข้ามแม่น้ำคูเบอร์และเมื่อข้ามฝั่งไปแล้วจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าไปในโลกหลังความตายที่เป็นอยู่ของไมทูทั้งหลายนะคะ
ซึ่งดินแดนดังกล่าวนะคะยังมีสายน้ำอีกสายน้ำหนึ่งชื่อว่าแอปสุทำหน้าที่เป็นเส้นทางให้เด็กทารกกลับไปเกิดยังดินแดนมนุษย์อีกครั้งนะคะเป็นเส้นทางให้ไมทูทั้งหลายได้กลับไปยังดินแดนมนุษย์ในวันที่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่จัดพิธีกรรมเส้นไหว้แก่ตนในแนวความคิดเช่นนี้นะคะก็มีอิทธิพลต่อชาวเมโสโปเตเมียเป็นอย่างยิ่งทำให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับการจัดการพิธีศพของเขานะคะทำให้พิธีกรรมต่างๆเนี่ยมีความเกี่ยวโยงกับความตายแล้วก็การที่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วสามารถกลับมาเกิดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแน่นอนดังนั้นระหว่างที่เขาตายอยู่ญาติโยมที่ยังเหลืออยู่นะคะก็จะมีการเส้นไหว้การทำพิธีต่างๆเพื่อสักการะบำรุงบำเรอแก่ผู้ที่ตายไปแล้วเพื่อที่เขาจะได้อยู่อย่างมีความสุขรอวันที่จะได้มาเกิดแต่อีกนัยยะหนึ่งนะคะนัยยะนี้ก็อาจจะบอกว่าความตายก็ไม่ต่างกับการถูกจองจำอยู่ในดินแดนหลังความตายนะคะญาติก็เหมือนกับผู้ที่ไปเยี่ยมผู้ที่ถูกจองจำรอเวลาที่เขาจะกลับมาสู่โลกได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมียเลยทีเดียวนอกจากนั้นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คืออารยธรรมอียิปต์นะคะเป็นอารยธรรมแถบลุ่มน้ำนายสำคัญมากเจริญรุ่งเรืองมากในยุคนั้นเช่นกันนะคะในยุคใกล้เคียงกันนั่นเองนะคะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ถึงวัฒนธรรมความเชื่อที่อารยธรรมนี้ได้ให้การรับรู้ความหมายของความตายเป็นสิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะเป็นที่ทราบกันอย่างดีในวงกว้างว่าพีระมิดเป็นถาวรวัตถุซึ่งจัดสร้างเพื่อให้เป็นหลุมฝังศพของฟาโรห์หรือกษัตริย์ในอดีตของอารยธรรมนี้แน่นอนหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินแล้วนะคะเกี่ยวกับพิธีการพิธีกรรมในการรักษาสภาพศพนะคะหรือว่าการสักการะบูชาการเส้นไหว้ศพระหว่างนั้นระหว่างที่กษัตริย์ได้ตายไปแล้วนะคะพูดคำง่ายๆเลยเรื่องของความตายก็พูดว่าตายเลยนะคะเรื่องนี้ขออาจารย์แม่excuse me นิดหน่อยนะคะโอเคก็จะมีการทำมัมมี่รักษาซากศพของกษัตริย์ไว้ภายในพีระมิดนะคะเพื่อเชื่อว่าเมื่ออยู่ในโลกของความตายนั้นพระองค์จะได้มีชีวิตเป็นอมตะนะคะซึ่งอันนี้ก็ปรากฏในอักขระเฮียโรกริฟนะคะที่อยู่บนเสาปูนเสาหินไม่ใช่เสาปูนนะเสาหินที่อยู่ในโบราณสถานทางอียิปต์นั่นเองนัยยะสำคัญของพิธีกรรมในอียิปต์นี้นะคะคือหลังจากที่บุคคลได้สิ้นชีวิตลงและผ่านพิธีกรรมเพื่อเก็บรักษาสภาพศพแล้วบุคคลนั้นจะถูกเรียกว่าอักซ์แทนที่มูชนะคะซึ่งคำว่ามูชและคำว่าอักซ์นี้คืออะไรนะคะอาจารย์แม่ขอแนะนำให้ลูกๆและท่านผู้ชมทุกท่านที่สนใจนะคะไปอ่านเพิ่มเติมได้เพราะว่าอาจารย์แม่จะมีเด็กต่อนะคะโอเคซึ่งอักษรอักซ์นี้ยังมีความหมายถึงแสงสว่างหรือรัศมีอันเป็นการผูกโยงชีวิตหลังความตายไว้กับภาพลักษณ์ของดวงอาทิตย์และนั่นก็หมายความถึงความสว่างสวยของชีวิตหลังความตายซึ่งไม่ใช่จุดจบของมนุษย์ดังที่เข้าใจกันโดยทั่วไปในทางกายภาพนะคะแล้วก็มีเรื่องอีกปลีกย่อยบลา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 มากมายอย่าลืมเข้าไปอ่านกันนะคะอาจารย์แม่อยากจะสกิปเลยก่อนเพื่อให้ลูกๆทุกคนได้รับความรู้ที่กระชับและไม่น่าเบื่ออีกอารยธรรมหนึ่งที่อาจารย์แม่จะลืมพูดไม่ได้ก็คือนะคะกรีกโบราณนะคะมีความเชื่อเรื่องชีวิตและโลกหลังความตายด้วยเช่นกันเชื่อว่าเมื่อมนุษย์ได้ตายลงจะเหลือแต่เพียงสภาพของวิญญาณหรือในภาษากรีกเรียกว่าไซโคนะคะอันเป็นรากนิรุตติศาสตร์ของความหมายเรื่องจิตใจหรือจิตวิญญาณในยุคปัจจุบันนั่นเองนะคะโดยดวงวิญญาณของมนุษย์นั้นจะต้องเดินทางไปยังอาณาจักรใต้พิภพซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งความตายที่ถูกปกครองโดยเทพกรีกองค์หนึ่งชื่อว่าเฮเดสนะคะบางก็เรียกว่าพลูโตนะคะวัฒนธรรมกรีกโบราณในตอนต้นนี้เชื่อว่าเมื่อชีวิตหลังความตายของมนุษย์ในระหว่างที่เดินทางไปยังอาณาจักรของเฮเดสนั้นต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นสุนัข3หัวเซอร์เบอรุสที่ดุร้ายและคอยเฝ้ารักษาทางเข้ามิให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องผ่านเข้าไปได้นะคะทั้งยังต้องเรือผ่านแม่น้ำสติกส์เพื่อไปยังจุดหมายสุดท้ายโดยวัฒนธรรมกรีกโบราณในตอนต้นนี้มีความเชื่อว่าดวงวิญญาณทุกดวงของมนุษย์ที่เสียชีวิตลงจะต้องเดินทางไปยังจุดหมายเดียวกันทั้งหมดคืออาณาจักรเฮดิส
ดังนั้นในพิธีกรรมเกี่ยวกับการชาปนกิจของวัฒนธรรมกรีกโบราณจึงมีความนิยมใส่เหรียญเงินชนิดหนึ่งเรียกว่าเหรียญโอปอสนะคะเข้าไปด้วยเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ที่สิ้นชีพลงไปนั้นสามารถนำเหรียญดังกล่าวไปใช้จ่ายแก่คนพายเรือในแม่น้ำสติกส์ทำให้สามารถไปถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างไรก็ดีนะคะแม้ในอารยธรรมกรีกโบราณจะมีวัฒนธรรมที่มีการให้ความหมายและมุมมองต่อความตายผูกโยงไปกับเทพเจ้ารวมทั้งศาสนาประจำถิ่นแต่ก็เป็นที่ทราบกันว่าในอารยธรรมกรีกต่อเนื่องมาจนถึงอารยธรรมโรมันนั้นนะคะมีนักปรัชญามีวิวัฒนาการทางด้านวิชาการเกิดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดนะคะในหลายๆแขนงทุกๆแขนงซึ่งมีอิทธิพลมากต่อการพัฒนาตัวของภูมิปัญญาทั้งหลายทั้งในแง่ปรัชญาศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงวิทยาศาสตร์และด้วยยุคนี้ที่มีนักปรัชญานักคิดเกิดขึ้นมากมายนะคะก็ทำให้ประเด็นการรับรู้ความหมายของความตายในวัฒนธรรมกรีกมีความเชื่อมโยงกับแนวความคิดของนักปรัชญาหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะมีไดนามิกเกิดขึ้นเช่นนะคะเอพิคิวรัสเป็นนักปรัชญากรีกต้นแบบแนวความคิดแบบเอพิคิวเรียนนะคะเชื่อในการแสวงหาความพึงพอใจในชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญและควรกระทําที่สุดโดยปราศจากความหวาดกลัวไม่ว่าจะเป็นความหวาดกลัวจากความเจ็บปวดหรือว่าความหวาดกลัวเกี่ยวกับความตายนะคะก็จะมีวาทกรรมมากมายที่สำคัญและน่าศึกษาต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อในเรื่องของความตายโดยสรุปนะคะก็กล่าวว่าความตายเนี่ยอยู่ในฐานะความชั่วร้ายที่น่าหวาดกลัวไม่ได้มีความหมายใดๆต่อเราเลยเพราะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ความตายก็ไม่ปรากฏใช่ไหมดังนั้นแล้วก็จงอยู่กับความสุขในการใช้ชีวิตเถอะเพราะเมื่อความตายเกิดขึ้นไหนๆเราก็ไม่ได้ดำรงอยู่ในชีวิตแล้วใช่ไหมล่ะดังนั้นความตายมันก็ไม่มีความสำคัญต่อผู้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่แต่ไม่ว่าเอพิคิวรัสนะคะจะมีวาทกรรมต่อความตายอย่างไรเพลโตไม่ใช่พลูโตเพลโตนะคะก็มีทัศนะที่ต่างออกไปโดยกล่าวถึงความหมายของความตายเอาไว้โดยอ้างอิงทฤษฎีโลกแห่งแบบว่ามนุษย์นั้นสามารถมียานทัศนะบางอย่างที่ติดตัวมาแต่กำเนิดโดยไม่ได้เกิดขึ้นจากการเรียนรู้นะคะแล้วก็ยานทัศนะดังกล่าวนี้เป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกันอันเป็นสัญชาตญาณต่างๆของมนุษย์และเพราะเช่นนั้นเองนะคะเพลโตจึงเชื่อว่ายานทัศนะซึ่งเรียกว่าอัจฉติกยานหรืออินทูเนียชันนี่เองนะคะเป็นยานทัศนะที่ได้มาสืบเนื่องจากเมื่อมีมนุษย์มีชีวิตอยู่แล้วก็สิ้นชีวิตลงนะคะยานนี้ก็จะไม่ดับสูญไปไหนและดำรงอยู่เป็นอย่างนี้เป็นเนื้อเดียวกันกับโลกแห่งแบบนะคะวิญญาณของมนุษย์จึงเป็นวิญญาณอมตะและการที่ชีวิตมนุษย์ถือกำเนิดขึ้นก็เนื่องจากว่าวิญญาณอมตะของตนกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งประกอบกันเข้ากับส่วนร่างกายอันเป็นเนื้อหนังมังสากระดูกและเลือดของเรานี่เองนะคะให้เรากลับเป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งสัมผัสอีกครั้งจากที่อาจารย์แม่ได้เล่าตัวอย่างน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่านดีกว่าอ่านตัวอย่างน้ำจิ้มให้ฟังนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่ในสังคมของวัฒนธรรมยุคบุพการก็ต่างยึดโยงการรับรู้ความหมายและการให้คำนิยามความตายโดยอ้างอิงถึงความเชื่อในรูปแบบของคติตามศาสนาท้องถิ่นที่มีมุมมองต่อความตายแตกต่างกันไปนะคะในแต่ละอารยธรรมในแต่ละช่วงเวลาหรือว่ามีกลเขาเรียกว่าอะไรมีพลวัตทางด้านความคิดและก็แนวความเชื่อนั่นเองนะคะซึ่งสอดคล้องกันกับเวลายุคสมัยแนวความคิดหลักความนิยมแม้แต่อำนาจความสำคัญของผู้นำในสังคมนั้นนะคะว่าจะคิดค้นความเชื่อขึ้นมาเยี่ยงใดทำให้บุคคลส่วนใหญ่นะคะที่เหลือในสังคมนั้นก็จะมีความเชื่อในแนวคล้ายคลึงกันแต่ก็แตกต่างกันไปตามยุคสมัยนะคะลูกๆทุกคนคุณแม่ก็สกิปไปเลยนะคะมาถึงบทสรุปกันเลยดีกว่าเพราะว่าแม่จะไปเดทต่อนะคะมาบทสรุปความตายกับความเชื่อนะคะจากการศึกษาถึงการรับรู้ความหมายของความตายในช่วงเวลาต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะทำให้เราสามารถสรุปข้อสังเกตสำคัญได้5ประการดังนี้นะคะประการแรกนะคะความตายกับความเชื่อเป็นสิ่งที่ถูกยึดโยงไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่นเสมอเพราะว่าดินแดนหลังความตายนั้นยังคงเป็นดินแดนเร้นลับที่มนุษย์เราขณะยังมีชีวิตอยู่ไม่สามารถล่วงรู้ได้โดยแท้จริงก็จะใช้จินตนาการความคิดหรือว่าการพยายามศึกษาสืบเสาะหาความจริงนะคะ
ทำให้ทุกวันนี้นะคะจินตนาการเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับดินแดนเนี่ยยังมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปในแต่ละฉบับประการที่2ความตายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งนะคะโดยนัยยะสำคัญความเชื่อต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออธิบายความหมายของความตายที่แท้จริงแล้วนั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกสถาปนาให้มีขึ้นเพื่อคนตายแต่แท้ที่จริงแล้วกลับเป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นไว้สำหรับบอกเล่าต่อคนที่ยังเป็นหรือว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่เบื้องหลังนั่นเองดังนั้นนะคะความตายจึงไม่ได้มีเพียงสถานะเป็นปรากฏการณ์ทางกายภาพของร่างกายมนุษย์เท่านั้นแต่ยังมีฐานะที่สำคัญในการเป็นเวทีทางวัฒนธรรมหรือเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมด้วยตลอดระยะหลายช่วงชีวิตของมนุษย์เรามานี้แล้วประการที่3นะคะนั่นก็เป็นความเชื่อของมนุษย์ซึ่งมีผลต่อการสร้างความหมายของความตายในรูปแบบของศาสนาเพราะว่าความตายนั้นไม่สามารถมีใครให้ความกระจ่างชัดได้ด้วยความรู้ความเข้าใจแขนงใดๆความตายจึงเป็นพื้นที่ของความเชื่อความศรัทธาและความเชื่อความศรัทธาก็ผนวกรวมอยู่กับศาสนาอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แม้ในยุคที่วิทยาศาสตร์วิทยาการมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการมากขึ้นเท่าใดก็แล้วแต่การที่4นะคะเมื่อวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทสำคัญกับสังคมมนุษย์เรามากความเชื่อในเชิงศาสนาเกี่ยวกับความตายก็ถูกถอนให้เป็นปรากฏการณ์ของการทำงานทางสมองเท่านั้นและพยายามศึกษาแล้วก็อธิบายเรื่องของความตายทางกายภาพเป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะคะทำให้บุคคลต่างๆหันมาเชื่อหลักทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความตายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดทอนบทบาทสำคัญเกี่ยวกับเรื่องคำอธิบายทางด้านความเชื่อของศาสนาที่เคยมีอยู่นั้นนะคะทำให้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อด้านความตายเนี่ยกลายมาเป็นไม่ใช่กลายมาเป็นสิก็เปรียบเสมือนนะคะเปรียบได้กับเป็นศาสนาอีกศาสนาเป็นศาสนาใหม่เกิดขึ้นมาแทนศาสนาเดิมเพราะว่ารูปแบบความเชื่อความศรัทธาที่มนุษย์ยุคใหม่นะคะจากแต่ก่อนเราอิงความเชื่อไว้กับศาสนานะคะแล้วก็มาสมัยใหม่นี้ในยุควิทยาศาสตร์เฟื่องฟูเราส่วนใหญ่ก็เอาความเชื่อมาอิงกับรูปแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ทำให้ลักษณะของการโยกย้ายความเชื่อความศรัทธาจากไบเบิลหนึ่งไปอีกไบเบิลหนึ่งขออภัยนะคะจากตำราหนึ่งไปอีกตำราหนึ่งนี้ก็ไม่ต่างกันกับรูปแบบของการยึดถือนั่นเองนะคะก็เหมือนกับวิทยาศาสตร์ก็กลายมาเป็นศาสนาหนึ่งในรูปแบบที่มีคำอธิบายความหมายของชีวิตและก็ความตายที่ต่างไปกับที่เคยมีอยู่เดิมในศาสนาหลักนั่นเองแล้วก็ประการที่5ประการสุดท้ายนะคะการรับรู้ความหมายความตายของมนุษย์สมัยนั้นในแต่ละสมัยนั้นเป็นผลผลิตจากการช่วงชิงอำนาจในการให้คำนิยามนั่นเองนะทั้งนี้ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในแต่ละสังคมในแต่ละช่วงเวลาว่าบุคคลใดมีอำนาจมากกว่าในสังคมนั้นๆในช่วงเวลานั้นๆทำให้ความเชื่อหลักของบุคคลที่มีอำนาจนั้นนะคะถูกได้รับการยอมรับแล้วก็เชื่อตามนั่นเองนะคะก็ด้วยประการฉะนี้นะคะความหมายเกี่ยวกับความตายเนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีตเยอะมากเลยนะคะด้วยประการหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นประการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของการช่วงชิงอำนาจในการให้คำนิยามเรื่องของความตายนี่เองโอเควันนี้อาจารย์แม่ก็ต้องขอจบการให้ความรู้ลูกๆเกี่ยวกับเรื่องความตายหรือคำนิยามเกี่ยวกับความตายในทางด้านมนุษยวิทยาสังคมวิทยาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าอาจารย์แม่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีเดทอันสำคัญจะต้องไปต่อด้วยนะคะโอ้โหขนาดมีเดทนะครับอาจารย์แม่ล่อไปซะเกือบ20นาทีน่ะผมเกือบหลับไปแล้วกลับเข้ารายการไม่ทันเลยนะครับเนี่ย
ใช่ๆขนาดมีเดทนะคะโอเคแต่ก็ขอบพระคุณอาจารย์เม่มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ของเราแบบกระทันหันในวันนี้นะคะฟังแล้วหลายๆท่านหลายๆคนคงยิ่งมองเห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะประมาทมันเป็นเรื่องธรรมดามันต้องเกิดขึ้นดังนั้นก็ไม่ต้องใส่ใจมันอะไรประมาณนั้นนะคะได้แล้วครับเพราะว่าที่อาจารย์แม่มาอธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ผมได้ฟังไปจากที่กลัวกลัวผีอยู่หรือว่ากลัวกลัวเรื่องความตายอยู่เนี่ยว่าผมจะไม่ได้อยู่ต่อหรือว่าพี่จะไม่ได้อยู่ดูแลผมต่อเนี่ยมันทำให้ผมเริ่มมองเห็นความพลวัตทางด้านความคิดในสังคมของมนุษย์ในสังคมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความตายมันยิ่งทำให้ผมมองเห็นว่าที่จริงคนเขาก็ตายมากันหลายร้อยปีพันปีแล้วนะเนี่ยสรรพสิ่งหมาแมวไดโนเสาร์เขาก็ตายกันมาแล้วเนี่ยแล้วผมจะไม่ตายเลยเหรอมันจะเป็นไปได้อย่างไรแล้วผมจะมานั่งกลัวนั่งกังวลมันอยู่ทำไมผีไดโนเสาร์ก็ไม่ได้มาหลอกผมเนาะแล้วเขาก็คงไปเกิดตามลัทธิของไดโนเสาร์แล้วด้วยเช่นกันใช่ไหมครับลัทธิไดโนเสาร์อะไรเนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่จูปี้แต่ว่าพี่ก็มีความเห็นตรงกับพี่ตรูปอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความธรรมดาของสรรพสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดหรือว่าไม่รู้ว่าจะเวียนว่ายหรือเปล่าแต่ว่าเกิดน่ะมีเห็นแน่แล้วก็ตายก็เห็นมาแล้วแต่เรายังไม่เคยตายก็แค่นั้นเองอย่างไรก็แล้วแต่นะคะไม่ได้แนะนำให้เราใช้ชีวิตกันอย่างประมาทเพียงแค่ให้เราได้ระลึกรู้ว่าความตายมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมันต้องมาถึงในสักวันหนึ่งเป็นอย่างแน่นอนดังนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะเราจะสามารถใช้สติกรรกรองสิ่งที่เรากระทำในแต่ละวันหรืออยากจะกระทำหรือปฏิบัติต่อกันหรือต่อตนเองก็แล้วแต่ในรูปแบบที่ดีที่สุดมีคุณค่าที่สุดเหมาะแก่การรำลึกถึงมากที่สุดนะคะในแต่ละวาระในปัจจุบันที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี้ทำวันนี้ทำขณะนี้ทำในวาระที่เรายังเป็นอยู่นี้ให้ดีแล้วเมื่อวันที่ลมหายใจสุดท้ายของเรามาถึงเราจะได้ไม่ต้องพึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการยังมีชีวิตอยู่นะคะอย่าให้วาระที่ความตายมาพรากแล้วถึงทำให้เราตระหนักได้ถึงการปฏิบัติที่นุ่มนวลเชิงบวกนะคะที่มีคุณค่าแก่การแก่ความรู้สึกแก่การจดจำของกันและกันหรือแม้แต่กับตัวของเราเองนะคะรักกันในทุกขณะที่เรายังหายใจยังเป็นแต่ก็ไม่ประมาทถึงวาระที่ความตายจะมาถึงแล้วก็นะคะวีร่าก็ยังไม่แน่ใจว่าในวาระนั้นแล้วจะกลัวหรือไม่กลัวที่จะจากไปนะคะแต่ก็ทุกๆวันนะคะตระหนักได้ถึงความเป็นหน้ามือหลังมือของชีวิตนี้นะคะก็พยายามทำทุกวันให้ทรงคุณค่าที่สุดให้ดีที่สุดไม่ใช่ให้สาแก่ใจที่สุดนะคะก็คือให้ได้ทำสิ่งที่เราคิดว่ามีคุณค่าแก่ลมหายใจแก่การกินการดำเนินอยู่ของเรานี้นะคะหวังว่าวันนี้รายการของเราเนี่ยยาวเป็นพิเศษเลยนะคะมากับเรื่องที่ให้น่าคิดหรือว่าเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆๆๆขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ทำให้เราคุยเยอะว่นเว้อน่าเบื่อบ้างอะไรบ้างแต่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาก็มาฝากรายการเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวให้พี่ตรูปี้ฝากรายการดีกว่าครับผมทำใจได้แล้วถ้าพรุ่งนี้พี่เวลาจะตายไปก่อนผมก็คงจะทำใจให้ตัวเองมีชีวิตอยู่ต่อไปหายใจอยู่ต่อ โอเคนะครับผมก็อยากจะฝากรายการมนุษย์พุทธทอล์กเอาไว้เช่นเคยนะครับรายการของเรานะคะดำเนินรายการโดยพี่เวราเดอะธาตุหมากับผมดรูปี้เดอะวอลฟ์มัชนะครับแล้วก็ออนแอร์ทุกวันพุธเวลา 12:34 ที่ช่อง YouTube ดรูปี้เดอะวอลฟ์มัชนะครับเรามีรีรันด้วยในช่อง The Wolf Mutch นะครับเดี๋ยวจะให้รายละเอียดไว้ด้านล่างเพิ่มเติมแล้วก็ในช่อง Description ด้วยนะครับและฝากท่านผู้ชมนะคะหากมี
ความคิดเห็นอันใดเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อในแต่ละเอพิโซดก็สามารถใส่เข้าไปหรือว่าต้องการให้รายการของเรานะคะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องใดหรือว่ามีคำติชมเกี่ยวกับการดำเนินรายการก็ใส่ไว้ในช่อง description ไม่ใช่ช่อง description สิช่องคอมเมนต์ช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับแล้วพวกเราเข้ามาจะได้อ่านแล้วก็นำมาพิจารณาดูว่าอันไหนเราทำได้เราปรับปรุงได้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองแล้วก็แก่ผู้รับฟังด้วยนะครับวันนี้ผมจุปี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้แล้วก็สาธุสุสานที่ให้เราเอื้ออำนวยสถานเอื้ออำนวยสถานที่ให้เราเลือกใช้ในการถ่ายทำวันนี้นะครับผมเลิกกลัวและแต่ก็ยังยำเกรงอยู่นะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ตรุปี้ฝากรายการตามที่พี่ตรุปี้ได้เกริ่นไปข้างต้นนะคะแล้วก็พี่เวราก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะมีความคิดเห็นติชมใดๆสามารถฝากเข้าไว้ในช่องคอมเมนต์ช่องความคิดเห็นได้เลยนะคะวันนี้พี่เวราพี่รูปี้กับเรื่องของความตายแล้วก็สุสานที่อยู่ข้างหลังขอกราบลาท่านผู้ชมนะคะแต่เพียงเท่านี้หวังว่าท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านจะรักษากายใจให้มีสมดุลฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ทุกครั้งนะคะแล้วก็ยังอยู่บนความปกติความมีสมดุลความธรรมดานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันใหม่นะครับ